สวัสดีอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้จะมาเสนอเรื่องสวยยังปลอดภัยเมื่อใช้คอนแทคเลนส์ค่ะดิฉันนักสาวอนุพงษ์มากรหัส542650014ค่ะหัวข้อที่จะมาบรรยายวันนี้นะคะก็จะมีรู้จักคอนแทคเลนส์แข็งกับนิ่มต่างกันยังไงคอนแทคเลนส์ทำอะไรได้บ้างวิธีการข้อดีและข้อเสียของคอนแทคเลนส์เมื่อเปรียบเทียบกับแว่นตาวิธีการถอดคอนแทคเลนส์วิธีการทำความสะอาดคอนแทคเลนส์ค่ะก็จะมีสรุปคำถามก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะก็จะรู้จักคอนแทคเลนส์เป็นส่วนมากนะคะเพราะว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของผู้หญิงบางคนไปแล้วอยากจะมาเล่าเรื่องของคอนแทคเลนส์แบบเหตุการณ์แบบหลักการนิดนึงนะคะคอนแทคเลนส์เป็นเลนส์สองขนาดนะคะเป็นพลาสติกใสที่ได้จากการขัดเกลาหรือหล่อให้เป็นแผ่นบางๆจะมีรูปทรงเหมือนรูปประทัดค่ะโค้งงอใกล้เคียงกับดวงตาของเรามีการปรับความโค้งทั้งรูปด้านในและด้านนอกให้มีกำลังหักเหของแสงขนาดต่างตามกำลังของความผิดปกติของสายตามีความหนาประมาณ1มิลลิเมตรเส้นผ่านศูนย์กลางโดยมาตรฐานจะมี 7-15 มิลลิเมตรค่ะจะใส่น้ำตาที่ฉาบวางอยู่บนตาทำให้ที่ยึดเลนส์ให้ติดกับตาตามปัจจุบันนี้ปัจจุบันมีทั้งแบบมีสีและไม่มีสีค่ะแต่คนส่วนใหญ่ไว้รุ่นส่วนใหญ่นะคะจะชอบแบบมีสีอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นรูปแบบของคอนแทคเลนส์ต่างๆค่ะคอนแทคเลนส์นะคะจะมี2ชนิดด้วยกันคือจะมีชนิดแข็งกับชนิดนิ่มค่ะเราจะมารู้จักกับชนิดแข็งก่อนนะคะคอนแทคเลนส์ชนิดแข็งทำมาจากพลาสติก PMMA ค่ะซึ่งจะมีเนื้อแน่นแข็งแล้วจะมีรูปทรงที่คงที่ค่ะจะแบบจะปิดงอไม่ได้อะค่ะแล้วก็ในสมัยก่อนนั้นทางอากาศและออกซิเจนไม่สามารถเข้าซึมได้ทำให้ตาขาดออกซิเจนถ้าใช้นานค่ะปัจจุบันนี้มีการพัฒนาแล้วคือออกซิเจนซึมได้แต่ก็ซึมได้ไม่เท่าตาดำปกติของเรามีขนาดเล็กกว่าตาดำค่ะแล้วก็ใช้นานได้เป็นปีค่ะส่วนชนิดนิ่มนะคะชนิดนิ่มนี้จะมีเลนส์ขนาดใหญ่กว่าตาดำขั้นที่ได้น้อยทำจากพลาสติกไฮโดรเจนและซิลิโคนค่ะแล้วจะมีรูปทรงรูปร่างไม่คงที่ค่ะคือจะบีบได้ค่ะคือมันจะนิ่มๆแล้วก็แต่ออกซิเจนอากาศและน้ำตาก็ซึมได้ดีจึงทำให้ใส่ได้นานปัจจุบันเลนส์รูปมีหลายชนิดการใช้งานนานไปอาจจะเป็น1หรือ2สัปดาห์1หรือ2เดือนหรือว่าเป็นรายวันคือใส่เช้าเย็นถอดค่ะคอนแทคเลนส์ทำอะไรได้บ้างนะคะก็คือ1เพื่อแก้สายตาผิดปกติก็คือจะเป็นบุคคลที่มีสายตาเอียงสายตายาวสายตาสั้นและสายตาของผู้สูงอายุค่ะ2เพื่อความสวยงามก็คือคอนแทคเลนส์จะช่วยให้เสริมบุคลิกภาพทางสายตาค่ะคือจะทำให้มันใส่แล้วมั่นใจดูตากลมโตมันจะมีแบบมีสีสันแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ3ใช้รักษาโรคของตาดำบางชนิดอันนี้เป็นกรณีที่ตาดำของเราชะลอก็คือจะใส่คอนแทคเลนส์เพื่อปิดตาดำเพื่อลดอาการบรรเทาอาการเจ็บของตาดำได้ค่ะ4ใช้เพื่อรักษาสายตาสั้นให้หายชั่วคราวก็คือเป็นการใช้คอนแทคเลนส์เวลานอนเพื่อปรับความโค้งของตาให้เป็นลงค่ะคือลดภาวะสายตาสั้นเมื่อตื่นขึ้นมาก็เอาคอนแทคเลนส์ออกก็จะหายสั้นไปในชั่วคราวค่ะอันนี้จะเป็นข้อดีและข้อเสียของคอนแทคเลนส์เมื่อเปรียบเทียบกับแว่นตานะคะคือค
ข้อดีของคอนแทคก็คือมีความคล่องตัวมากข้อเสียของแว่นตาคือจะมีราคาแพงค่ะเพราะว่าคอนแทคเลนส์ก็ไม่กี่ร้อยค่ะแต่ถ้าแว่นสายตาจริงๆก็เป็นพันนะคะข้อดีของคอนแทคก็จะมีความสวยกว่าเพราะว่าจะไม่มีกรอบมีก้านแว่นมาเกาะเกี่ยวบริเวณใบหน้านะคะส่วนข้อเสียของแว่นตาก็ใช้ยากกว่าจึงต้องฝึกการใช้หรือวิธีการสอดใส่นะคะ3ข้อดีของคอนแทคก็คือจะมองเห็นได้กว้างเพราะไม่มีก้านแว่นมาบังค่ะและข้อเสียของแว่นก็คือต้องรักษาดูแลมากกว่าค่ะและ5ไม่มีปัญหาของพลาดที่เกิดบริเวณจอตาที่มีสายตาแตกต่างกันระหว่าง2ข้างขณะที่ใช้แว่นทำให้สมองมึนงงในภาพที่เห็นจนใส่แว่นไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นวิธีการถอดคอนแทคเลนส์นะคะคืออย่างแรกเลยคือการถอดถือเอามือนะคะเอามือไปแตะที่เลนตาหรือคอนแทคแบบเบาๆนะคะถ้าเลนส์ยาวหรือใช้เลนส์กิบเอามันจะทำให้ตาดำของเราเกิดอาการบาดเจ็บได้ค่ะแล้วก็นำคอนแทคเลนส์นะคะมาวางไว้ที่ฝ่ามือของเราและหยดน้ำยาค่ะลงไปที่คอนแทคเลนส์แล้วก็ใช้มือถูกระบองนะคะถูทั้งหน้าทั้งหลังให้รู้สึกมั่นใจว่าสะอาดแล้วฆ่าเชื้อได้แล้วแล้วก็นำเลนนะคะมาใส่ตลับปิดตลับให้แน่นคือกรอบใส่ตลับเนี่ยก็ต้องใส่ยาให้ท่วมตลับด้วยค่ะที่แน่เลยก็คือควรเปลี่ยนยานะคะทุกวันหรือทุกการหลังใช้งานค่ะอันนี้เป็นวิธีการทำความสะอาดคอนแทคเลนนะคะซึ่งจะเป็นต่อการทำมากเพราะว่ามันจะทำให้สายตาเราเกิดอาการบาดเจ็บได้ค่ะก็คือนำคอนแทคเลนส์นะคะมาลายน้ำเปล่าไม่ต้องขยี้แรงค่ะเดี๋ยวคอนแทคเลนส์จะฉีกขาดนะคะก็นำคอนแทคเลนส์นะคะมาวางฝ่ามือแล้วก็น้ำยาใส่คล้ายๆกับเมื่อกี้เลยค่ะแต่ว่าเพิ่มการล้างน้ำเปล่ามาแล้วก็นำคอนแทคเลนส์นะคะมาใส่ตลับแล้วก็ใส่น้ำยาให้ทั่วเหมือนกันค่ะแล้วก็ปิดฝาให้แน่นค่ะอันนี้เป็นน้ำยาที่ใช้แช่คอนแทคเลนส์หรือล้างคอนแทคเลนส์โดยทั่วไปที่นิยมใช้กันอยู่นะคะอันนี้เป็นผลข้างเคียงที่คือบางคนอาจจะลืมใส่นอนไปหรือว่าคอนแทคเลนส์ไม่สะอาดพอนะคะจะทำให้มีตาแดงหรือว่าอาการเจ็บปัดอักเสบของตาได้ก็จะสรุปได้ง่ายค่ะว่าแว่นสายตานะคะที่เป็นวิธีหาสายตาผิดปกติทั้งสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงที่มีประสิทธิภาพแต่พอแว่นต้องมีขามีกรอบมีก้านขวางเกะกะใบหน้าจึงมีการคิดค้นคอนแทคเลนส์มาใช้และได้รับความนิยมอย่างมากแต่คอนแทคเลนส์ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียซึ่งควรรู้เพื่อความปลอดภัยของดวงตาคอยหยดอยู่ค่ะ
ไหมก็ไม่ถึงกับตาบอดค่ะแต่ก็คือจะทำให้ดวงตาของเราเนี่ยค่ะจะชะลาก่อนวัยเพราะว่ามาตรฐานของคอนแทคแล้ววันนึงสายตาไม่เกินใช่8ชั่วโมงค่ะมีใครสงสัยอีกไหมคะงั้นเราคำมาจากถ้าคอนแทคเลนส์สมัยก่อนที่ชนิดแข็งก็จะทำมาจากพลาสติก MPA แต่ถ้าชนิดนิ่มที่สมัยนี้นิยมใช้กันก็คือทำมาจากไฮโดรเจนหรือซิลิโคนค่ะคำถามมีใครถามอีกไหมคะคำถามนะคะคอนแทคเลนส์มีรูปร่างคล้ายอะไรคะค่ะแล้วข้อ2คอนแทคเลนส์มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณเท่าไหร่คะค่ะใช่แล้วก็คอนแทคเลนส์ชนิดแข็งทำมาจากพลาสติกอะไรคะใช่คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มทำมาจากพลาสติกอะไรคะค่ะแล้วก็ควรใส่คอนแทคเลนส์นอนหรือไม่คะขอบคุณค่ะ